สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออนไม่ทำกับข้าวนะคะวันนี้จะพาปลูกสะระแหน่ค่ะการปลูกสะระแหน่นั้นทำไม่ยากนะคะก็เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ตัดเล็มใบออกก่อนนะคะแล้วก็เราก็เอาไปแช่น้ำไว้ 3-4 วันพอรากงอกเดี๋ยวเราจะนำไปปลูกกันค่ะไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผ่าออกมานอกบริเวณระเบียงนะคะใครว่าอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์ปลูกผักกินเองไม่ได้วันนี้เราจะพามาดูกันค่ะว่าทำยังไงนี่ก็คือผักสวนครัวเล็กๆของออนนะคะที่ออนปลูกไว้ที่ระเบียงของอพาร์ตเมนต์นะคะอันแรกก็คืออันนี้ผักชีนะคะกินเสร็จแล้วเอาต้นมันนะคะที่มีรากเอามาเสียบไว้มันก็มีแตกใบให้มาทานได้ค่ะต่อมาขึ้นช่ายค่ะเหมือนกันค่ะต้นมันยังมีรากอยู่นะคะก็ตัดแต่กิ่งไปทานแล้วก็เอารากมันมาเสียบก็แตกใบขึ้นมาแบบนี้ค่ะมีกูดามมีเฟิร์นอันนี้มอนสเตอร่าค่ะมีอยู่ต้นนึงมอนสเตอร่าของเราอันนี้โรสแมรี่นะคะเอาไว้อบเนื้อค่ะส่วนนี้เป็นพาสลีย์เอาไว้ใส่พาสต้าหรือสปาเกตตี้ต่างๆนะคะอันนี้ต้นหอมค่ะใช้เสร็จแล้วก็ตัดใบมันไปทานแล้วก็เอารากมันมาปักเหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้กระถางนี้นะคะปลูกใบสะระแหน่ใบสะระแหน่เสียบแช่น้ำไว้ 2-3 วันค่ะแล้วมันก็แตกรากขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะมาปักในกระถางนี้ค่ะต่อมาอันนี้ใบบัวบกนะคะใบบัวบกอันนี้ว่านหางจระเข้แล้วก็อันนี้เป็นนาเธอร์เชียมค่ะต้นโหระพาแห้งแล้วเมื่อก่อนมีโหระพากับต้นกระเพรานะคะแต่ว่ามันแห้งมันหน้าหนาวมันอากาศหนาวต้นโหระพาก็เลยแห้งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยพอหน้าร้อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อต้นมาปลูกใหม่ค่ะเราก็จะมาเริ่มปลูกสะระแหน่กันดูนะคะจะดูไหมว่าจะได้กินไหมเราก็ใช้ดินผสมนะคะดินผสมสำเร็จซื้อมานะคะเอาใส่กระถางไปเลยแล้วก็เราจะปลูกรอบๆนี้แล้วก็เขี่ยดินออกนิดนึงนี่รากเกิดขึ้นมาขาวๆเห็นไหมคะก็จะปูลงไปแล้วอันนี้เขี่ยดินยาวไปค่ะThank you.
สะระแหน่เพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะคะว่าเราจะได้ทานกันไหมคะสะระแหน่อันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกพรำๆวันนี้ออนจะพาชมสะระแหน่ที่ปลูกไว้ที่ระเบียงนะคะสะระแหน่นี้ซื้อมาทานแล้วก็เล็มใบค่ะแล้วก็เสียบแช่น้ำไว้ประมาณ 3-4 วันนะคะแล้วก็เอามาปลูกลงดินลงกระถางแบบนี้ค่ะตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณ10กว่าวันก็แตกยอดงามดีเลยนะคะกำลังแตกยอดงามเคี้ยวเดี๋ยวก็ตัดทานได้แล้วค่ะนี่คือผักอื่นๆที่ปลูกไว้ที่ระเบียงนะคะงามไหมคะสวยงามเขียวชะอุ่มปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองช่วยประหยัดเงินได้อีกทางหนึ่งค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการปลูกสะระแหน่ค่ะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ออนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ